คอนเสิร์ตเพิ่งจบไปเห็นคนแซวกับเพื่อนซีเรียกว่าโอมอะไรอ๋อนิวเป็นคนแซวครับพอดีมันพูดถึงใครนะพูดถึงโอมอ๋อเล่นเรื่องโอมน้องในค่ายครับแล้วเขานิวนี่เป็นโอมเลยก็แซวคือเราเล่นซีรีส์กัน Secret 7แล้วก็ชอบแกล้งกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับช่วงนี้พอไม่ค่อยได้เจอกันมันก็คิดถึงมันคงมาแซวๆกันๆอะไรกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับนี่แหละการเป็นอาการแบบว่าเดินแซวกันเล่นน้อยใจหรือเปล่าไปคิดถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับคือช่วงนี้คือมีอยู่ช่วงนึงก็ผมไปเล่นอะไรนะโฟเซิร์ฟบอร์ดกับเขาบ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอแบบหลังๆมามีแบบซ้อมคอนเสิร์ตมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแทบไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับพอมันกัดกันบ่อยมันไม่ได้กัดนานๆมันก็ต้องมากัดหน่อยเอาให้มันพูดถึงหน่อยอะไรเงี้ยคิดถึงกันอะไรเงี้ยฟินอะไรอย่างเงี้ยคะอะไรนะครับแฟนจิ้นมันก็มีบ้างครับมีบ้างครับแซวอะไรกันไม่ได้เลยใช่ครับพูดอะไรคนก็แซวหมดเลยผมก็เขินเป็นเหมือนกันเขาบอกเป็นเจ้าพ่อหมูแป๊กด้วยผมใช่ไหมครับคือเล่นอะไรไปก็แป๊กหมดเลยใช่ก็เลยต้องก็เลยใช้ทำไม้ตายของแฟรงช่วยครับพามครับผมพี่เจค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครับผมเมื่อวานคือเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตีห้าเลยครับเพราะว่าทำงานด้วยกันทั้งวันเลยนะเป็นงานพร้อมรับยังบอกไม่ได้งานอะไรแต่ว่าก็ไปถ่ายกันมาทั้งวันที่ทะเลอะไรเงี้ยใช่ก็อันนี้ค่อนข้างหลายคนนิดนึงแต่ว่าก็มีนิวกับมีเตด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยู่กันตั้งแต่เสร็จดึกๆเลยครับกว่าจะกลับถึงอะไรก็เหมือนอยู่ด้วยกันทั้งวันก็อวยพรกันไปแล้วตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล้วแบบแฟนคลับก็สงสัยว่าทำไมไม่อวยพรสักทีอะไรเงี้ยคือมันไม่เวลาเล่นมือถือเลยครับมันแบบทำงานทั้งวันเลยวิ่งลงแบบอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยตอนนี้ก่อนอื่นต้องหาทางก่อนว่าจะชดใช้อะไรเขาที่เราทำรองเท้าเขาหายเพราะตั้งแต่ช่วงซ้อมคอนเสิร์ตคือเขาลืมรองเท้าแตะไว้ในห้องซ้อมไงผมก็เอ้ยหวังดีอาสาเก็บมาให้ปรากฏเราถือไปถือมาหายไปแล้วอยู่บ้านเอ้ยรองเท้านิวอยู่ไหนวะเก็บมาให้แต่ว่าลืมเองก็แพงด้วยก็เดี๋ยวคิดว่าจะซื้อรวมเป็นของขวัญเกิดซื้อใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราโดนเพื่อนขับบนเวทีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิครับก็เดี๋ยวต้องทำงานหาเงินก็เห็นพาร์ทสิ่งที่เขาอยากได้คือโอ้โหไม่ไหวอ่ะขอไหมหัวสูงไปอ่ะเอาของกอล์ฟแบบพอละไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วจะมีจะแบบว่ามีไปแบบไปมิตรงมิตติ้งอะไรกันไหมอะไรเงี้ยเร็วๆนี้มีครับเดี๋ยวกุมภานี้ประมาณต้นกุมภานี้มีไปเกาหลีครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปฮ่องกงกับคริสสิงห์ด้วยเป็นเตนิวคริสสิงห์ด้วยกันเลยหมดเลยมิตติ้ง4คนใช่ไหมใช่ที่เกาหลีมีเตกับนิว2คนครับแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นเตนิวคริสสิงห์ที่เป็นครั้งแรกของที่เกาหลีครับแต่ว่าที่เราเคยไปมาแล้วจะมีแบบเคยไปไต้หวันครั้งนึงแล้วก็เคยไปฟิลิปปินส์มาครั้งนึงใช่ตื่นเต้นนะคือเรารู้สึกว่าแบบประเทศเกาหลีก็เป็นประเทศที่แบบเอ้ยมีศิลปินเยอะมากแล้วแต่เขายังมาจัดแฟนมีตให้เราอย่างเงี้ยเราก็มันดีใจอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องเตรียมพร้อมไปให้เยอะๆอะไรเงี้ยก็เตรียมร้องเพลงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเออแล้วก็เล่นเกมก็เป็นแฟนมีตทั่วไปแต่เราก็ตั้งใจทุกที่แหละแต่ว่าอันนี้เราจะตื่นเต้นมากไงเพราะว่าคือเป็นเราชอบไปเกาหลีแล้วก็ไม่คิดว่าคนเกาหลีจะรีเควสต์อยากให้เราไปแฟนมีตที่นั่นอะไรเงี้ยความพิเศษเตรียมอะไรไปบ้างเพราะว่าที่นู่นสายเต้นเขาแรงๆแล้วก็คือมันเต้นเก่งอ๋อใช่สินั่นแหละสิ งั้นเราให้นิวเต้นแล้วเราขอลองให้แทนแล้วกันไม่แต่ว่าอย่างนิวเนี่ยเขาก็อยากฝึกกีตาร์แต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะที่ไปโชว์ที่เกาหลีอะไรเงี้ยไปช่วงไหนนะอะไรนะครับไปช่วงไหนไม่เหมือนเคยแบบเหมือนที่ค่ายจะมีชอบมีกีตาร์ทิ้งไว้แล้วนิวเขาก็อยู่ดีมีแบบไฟอยากจะเรียนกีตาร์ขึ้นมาเพราะเขารู้สึกเอ้ยงั้นเดี๋ยวให้เตรอแล้วเขาจะเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะฝึกทันไปเกาหลีหรือเปล่าก็คือตอนนี้ยอมรับว่ายังไม่ได้เตรียมมากเพราะเราเพิ่งจบคอนเสิร์ตเนอะแล้วก็มีงานต่อเลยแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะครับก็ก่อนไปเราก็ต้องมาซ้อมกันว่าเราอยากโชว์เพลงอะไรอยากมีเกมอะไรเล่นกับแฟนคลับอะไรเงี้ยไปเกาหลีช่วงไหนคะไปเดือนกุมภาครับประมาณต้นกุมภาใกล้ใกล้เราที่ไหนที่ไหนคนเดียวที่หนึ่งแล้วไปที่หนึ่งแล้วนิวแฟนมีเกาหลีวันไหนนะยี่สิบสองที่ไหนไม่ต้องไปขอโทษครับไปต้นยี่สิบสองถึงอะไรนะลืมแล้วเนี่ยยี่สิบสองกุมภาครับผมขี้ลืมขอโทษครับใช่ครับก็ถือโอกาสไปอยากไปเที่ยวด้วยเลยแต่ว่าคงไม่เวลาแล้วก็คือไปกี่วันอ่ะไป2-3วันอะไรเงี้ยครับงานแฟนมีคงวันเดียวแต่ว่าคงไปล่วงหน้าก่อนวันนึงอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ที่เกาหลีก็แบบว่าบรรยากาศน่าถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะใช่อากาศมันหนาวป่ะครับช่วงนี้เกาหลีน่าจะหนาวใช่ไหมไม่คิดจะไปแบบว่าไปก่อนล่วงหน้าเลยตอนนี้เที่ยวเยอะเกินแล้วครับโดนสั่งแบนนะครับไม่ให้เที่ยวใช่ครับก็ก่อนจะได้เที่ยวคงอีกนานเลยครับเพราะว่าก็เพิ่งไปเที่ยวกับนิวเกาหลีมาใช่ไหมครับแล้วเสร็จก็ไปกับญี่ปุ่นกันอีกครับที่เพิ่งเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแบบเตนิวออฟอะไรพวกนี้ไปด้วยกันเลยแต่ก็เที่ยวต่อเนื่องไปแล้วต้องโฟกัสทำงานก่อนดีกว่าตอนนี้กลัวโดนไปแล้วด้วยไม่กลัวโดนนึกว่าก็ต้องคือเราต้องเวลาเราบางทีเราไม่อยู่เงี้ยมีงานติดต่อมาเราก็ทำไม่ได้เลยก็ต้องช่วงนี้ต้องทำงานบ้างครับพักเที่ยวก่อน